ไปอีกรายมิสแกรนด์คนดังเตรียมตัวลี้ภัยไปอยู่แคนาดาก่อนหน้านี้ฮานเลมิสแกรนด์เมียนมา2020ได้ออกมาพูดถึงสถานการณ์บ้านเมืองของเธอที่เต็มไปด้วยความรุนแรงโดยเธอพูดเรื่องราวดังกล่าวผ่านบนเวทีการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลและในเวลาต่อมาบอสนวัตได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าตอนนี้ฮานเลอยู่ภายใต้การดูแลของเราโดยเราจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดพร้อมทั้งฟาดวลีเด็ดสิทธิมนุษยชนไม่มีพรมแดนล่าสุดวันที่28กันยายน2022นวัตได้ออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่าอีกประมาณ2ชั่วโมงจากเวลาที่โพสต์ฮานเลมิสแกรนด์เมียนมา2020ที่องค์กรมิสแกรนด์และผมได้ดูแลมาตลอด2ปีเธอกำลังจะมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เมืองโตรอนโตประเทศแคนาดาจากวันที่ประเทศของเธอมีการปฏิวัติรัฐประอาหารทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างทหารปฏิวัติและประชาชนหนึ่งในนั้นคือฮานเลที่พยายามเรียกร้องประชาธิปไตยและเสรีภาพในขณะที่ถูกปฏิวัติที่ย่างกุ้งและเมื่อมาเป็นตัวแทนประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2020เธอก็หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นกล่าวบนเวทีมีผลทำให้เธอไม่สามารถกลับประเทศได้จึงต้องอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยกับองค์กรมิสแกรนด์เพราะหลังลงจากเวทีทางการเมียนมาต้องการตัวเธอการต่อสู้เพื่อสันติภาพการยุติสงครามและการบำบัดผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสงครามถือเป็นเจตนารมณ์ที่ปีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลเห็นความสำคัญและเรียกร้องสิ่งเหล่านี้ในสังคมโลกมาโดยตลอดจวบจนเมื่อคืนวาอ้านหลังทางการเมียนมาใช้ความพยายามต้องการตัวเธอกลับไปลงโทษและยกเลิกพาสปอร์ตก็เข้าสู่วิกฤตอีกครั้งเมื่อประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ในที่สุดความพยายามของทุกคนก็สำเร็จลงขอบคุณทุกหน่วยงานที่ประสานงานช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีโดยเฉพาะ UNHCR ที่เร่งประสานจนประสบความสำเร็จพวกเราได้ส่งเธอออกจากเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยขอให้ฮานเลมีชีวิตใหม่ที่ดีในประเทศแคนาดาเป็นประชาชนที่ดีภายใต้สัญชาติใหม่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสิทธิเสรีภาพและปอประชาธิปไตยและเชื่อมั่นว่าเธอจะมีโอกาสได้กลับมาช่วยคนอื่นให้มีชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคตและคงได้พบกันอีกแน่นอนครับอาจจะแวะไปหาที่แคนาดาหรืออาจจะได้เห็นมิสแกรนด์แคนาดาที่ชื่อฮานเลอีกครั้งบนเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลถึงแม้การเดินทางไปแคนาดาของเธอจะไม่มีอะไรติดตัวไปเลยสักชิ้นเดียวไม่กระทั่งเอกสารพาสปอร์ตก็ไม่มีแต่เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เธอมีติดตัวไปและมีค่ามากที่สุดนั่นก็คือเสรีภาพขออภัยทุกท่านที่ช่วงที่เกิดปัญหาและต่อสู้ในการช่วยเหลือฮานเลไม่สามารถพูดถึงเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องของความปลอดภัยในทุกด้านจนกว่าเธอจะออกเดินทางเข้าสู่ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยและมีเสรีภาพอย่างแท้จริงโชคดีครับฮานเล